ปเปล่าก็ไหนของแกเอ้าก็พี่อยากไปไหนล่ะฉันไปได้หมดนั่นแหละขึ้นวินคันฉันเนี่ยไม่โกงราคานะเคยไปเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแหละแต่ว่าซ้อนสามมันอันตรายนะซ้อนสามยังไงของพี่ฉันอะมาคนเดียวนะไม่เห็นจะมีเฮ้ยว่าไงหนูมาได้ไงเนี่ยเราไม่อยู่ประชุมหรอวันนี้หนูไม่มีประชุมหนูก็เลยอยากมาอยู่กับพี่ไงแฟนเขาเนี่ยน่ารักที่สุดเลยพวกคุณยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ไหมวันที่ฉันได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้เท่าไหร่คะพี่300 100บาทจากหน้าวัดมาร้านอาหาร100บาทแล้วมันเป็นใครอ่ะทำไมแกต้องปกป้องมันด้วยฮะฝ่าไว้ก่อนเถอะยายนุ่นย้ายถึงตาแกบ้างแล้วกันว่าแต่คุณมีแฟนที่รักมาแล้วหรอพี่เฟิร์สในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะฉันจะบอกว่าผู้ชายที่คุณกำลังจะคบเนี่ยกำลังนอกใจคุณอยู่นี่เธอพูดเรื่องบ้าอะไรของเธอเนี่ยไปบริษัท JPC ค่ะคุณจะทำอะไรเนี่ยปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าแฟนคุณมาเห็นเนี่ยฉันไม่อยากมีเรื่องด้วยฉันโสดแล้วฉันก็ไม่ได้ชอบอะไรเฟิร์สนั่นด้วยแล้วคุณชอบเธออ่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยพี่หาเงินเองแล้วหนูจะช่วยพี่ยังไงพี่มีมอไซค์คันเดียวนะลำบากหนูก็เปล่าพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นอ่ะหนูจัดการไปละเฮ้ยเซอร์ไพรส์เฮ้ยเอามาใส่ไว้ได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยสมัยเนี้ยขับวินอย่างเดียวไม่พอหรอกนะพี่หนูว่าพี่นะขับไรเดอร์ด้วยดีกว่าจะได้หาเงินเยอะขึ้นไงแต่ว่าไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแหละเดี๋ยวหนูจะซ้อนพี่แล้วก็ช่วยพี่กดรับออเดอร์แล้วก็ไปส่งลูกค้าพร้อมๆกับพี่ปะเริ่มวันนี้เลยขอบคุณนะวิกกี้แล้วพี่ก็ต้องขอโทษด้วยอ่ะที่พี่จนไม่เป็นไรหรอกพี่มันไม่มีใครเลือกเกิดได้หรอกนะพี่อย่าคิดมากเลยเราสู้ไปด้วยกันนะโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะวิกกี้เชื่อผมเราจะเอา 5% กลับคืนมาภายในเดือนหน้าให้ได้แม่หมดเวลาละเอ๊ะแต่ว่าฉันยังพรีเซนต์งานไม่จบเลยนะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนี่เธอหัดแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวหน่อยสิมืออาชีพหน่อยถึงเราจะเลิกกันไปแล้วเนี่ยแต่ครอบครัวเรา2คนก็ยังต้องเกี่ยวดองเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจนะเธอไม่มีวันหนีหน้าฉันพ้นได้ตลอดหรอกแล้วยังไงแต่ถ้าฉันเลือกได้เนี่ยฉันก็ไม่อยากยุ่งกับนายหรอกไอ้ผู้ชายเฮงซวยเดี๋ยวก่อนพี่กี้อย่าเพิ่งไปปล่อยไม่ปล่อยคุยกันให้รู้เรื่องก่อนฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายหรือจะให้ฉันแฉเรื่องที่แกไปคบกับไอ้วินมอไซค์เอ้ยตอนนี้เป็นไรเดอร์ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แกก็ลองดูสิฉันก็จะแฉแกเหมือนกันที่แกเนี่ยแอบคบกับเตยเลขาของฉันนี่ดีนะเนี่ยที่ฉันแค่ไล่มันออกอะไม่อย่างนั้นอะแกสองคนได้อายแน่ลองดูหน่อยไหมล่ะแต่ถ้าแกเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ฉันนะแกเจอดีแน่วิกกี้จะไปไหนลูกแม่สั่ง
เกตมาหลายวันแล้วเวลานี้ทีไรอ่ะหนูออกไปทุกทีคือหนูรีบอะค่ะแม่สวัสดีค่ะวิกกี้วิกกี้จะไปไหนลูกวิกกี้ฟังแม่ก่อนยังไงอีกไม่นานเราทั้งสองตระกูลก็จะเกี่ยวดองเป็นครอบครัวเดียวกันน้าฝากดูวิกกี้ด้วยนะหมายความว่าใช่น้าจะให้เฟิร์สแต่งงานกับวิกกี้แต่ว่าผมเลิกกับวิกกี้ไปแล้วนะเลิกไปแล้วก็กลับประคบกันได้วัยรุ่นสมัยนี้ก็แบบนี้แหละชอบคิดชอบทำอะไรปุบปับให้เวลาน้องหน่อยนะเดี๋ยวน้องก็ใจเย็นขึ้นเชื่อนะน้าเลี้ยงวิกกี้มากับมือน้ารู้ที่ใส่วิกกี้ดีว่าเป็นคนยังไงหนูเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาหนูเนี่ยดื้อจริงๆเลยเห็นไหมคนสวยของพี่เนี่ยหน้าดำหมดแล้วก็พี่อยู่ไหนหนูก็อยากอยู่ด้วยนี่นางั้นหนูรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มารีบมานะพี่ได้ครับท่านประธานขอโทษนะนี่ไก่ทอดของฉันหรือเปล่าอ่ะวิกกี้เตยอะไรกันเนี่ยท่านประธานสาวตั้งแต่ไล่ฉันออกไปเนี่ยต้องไปรับจ็อบเสริมเป็นคนส่งอาหารเลยเหรอรีบเอาของเธอไปได้แล้วฉันไม่มีเวลามาทะเลาะกับคนอย่างเธอหรอกเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะตั้งแต่ไล่ฉันออกไปเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะฉันว่าแล้วเชียวคนอย่างเธออ่ะถ้าขาดเลขาอย่างฉันไปจะทำอะไรเป็นเอางี้ไหมให้ฉันกลับไปช่วยเธอไม่จำเป็นอ่ะพอดีว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยากได้คนหน้าซื่อแต่สตรอเบอรี่เข้ามาทำงานนี่แกว่าฉันเหรอฮะเอานี่ตบเลยสิเงินในบัญชีเนี่ยพอไหมกล้าจะมาตบฉันอ่ะลูกคุณหนูตีนแดงแต่แข็งตีนเดินอย่างเธอสุดท้ายก็ตกต่ำดีซะอีกจะได้รู้รสชาติของชีวิตซะบ้างคนอย่างแกก็แค่เพื่อนเก่าเลยวะนี่ฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญนะยาวิกกี้ถ้าไม่ติดว่าบ้านแกรวยมีเงินน่ะไม่มีใครอยากคบแกหรอกเพราะว่าแกมันโง่หลอกง่ายใช้เงินฟาดหัวคนอื่นไปวันๆขอบคุณนะที่เลิกกับพี่เฟิร์สอ่ะเพราะว่าฉันจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสักทีฮัลโหลพ่อหาเงินได้บ้างหรือยังลูกตอนนี้หมอบอกว่าแม่ได้คิวผ่าตัดแล้วนะไม่ต้องห่วงนะพ่อให้แม่เนี่ยรีบผ่าตัดเลยเชิญก็หมอกันดีแล้วนี่พูดจบยังถ้าพูดจบแล้วเนี่ยไปไหนก็ไปไปนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะพี่เฟิร์สเขาชอบบอกว่าแกจืดชืดหน้าเบื่อน่ารำคาญจุกจิกจู้จี้แกอะเหมาะกับการที่จะอยู่คนเดียวเป็นหนอนเน่าตายไม่ไหวแล้วนะแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินว่าอะไรนะแฟนงั้นเหรออะไรคุณพูดเรื่องอะไรคุณได้ยินผิดละอุ๊ยวิกกี้นี่แกเลิกกับพี่เฟิร์สไปอ่ะแล้วตาต่ำไปคบกับไอ้วินกระจอกเนี่ยเหรอนี่ไม่ใช่สิตอนเนี้ย
ต้องเป็นไรเดอร์แล้วนี่สภาพไปกันเถอะที่รักไม่ต้องเสียเวลาไปกัดกับแรดหรอกนี่แกด่าว่าฉันแรดเหรอฮะกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณนายเป็นใครเนี่ยผมเคยเป็นคนขับวินเก่าวินเดียวกับยายนั่นน่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะโดนไล่ออกก็เพราะมันแล้วนายมาหาฉันทำไมมีธุระอะไรกับฉันนี่ฉันไม่มีงานให้ทำหรอกนะฉันก็เพิ่งโดนไล่ออกมาคุณแน่ใจนะว่าไม่มีงานให้ผมทำผมมีหลักฐานรอคืนพวกมันเพียบเลยนะเล่นกับใครไม่เล่นมาแล้วเมนูปลอดภัยเอ่ยนี่ถ้าไม่ติดว่าตอนที่พี่ไปช่วยหนูแล้วพี่ทำน้ำผมนะพี่ไม่พาหนูมาเลี้ยงหรอกแล้วนี่เจ็บตรงไหนไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะใกล้หัวใจตั้งเยอะขอบคุณนะไม่มีใครรู้ใจหนูอะเท่าพี่อีกละเป็นไงบ้างสำเร็จไหมสำเร็จครับได้หลักฐานมาแล้วมันดิ้นไม่หลุดแน่เอาไงดีพี่เฟิร์สเอาไปแฉมันเลยไหมเดี๋ยวก่อนยังมีอะไรให้เล่นสนุกเพียบมันขับรถตามมาแล้วครับคุณเฟิร์สนี่ไปเถอะครับไปจะเอาใช่ไหมนี่พี่จะทำอะไรพี่เฟิร์สเดี๋ยวก็รู้จงใช้เวลากับคนที่คุณรักมากที่สุดเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้อยู่อีกหรือเปล่า